คือธรรมะแต่คำว่าธรรมเป็นธรรมชาติมีมาดั้งเดิมจนไม่สามารถอาจรู้ได้ว่ามีมาแต่เมื่อไหร่เป็นสิ่งลึกลับแม้จะมีอยู่กับโลกตลอดตามก็ตามมีใจเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสกับธรรมได้และรู้เห็นธรรมได้พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ทรงรู้เห็นธรรมเมื่อทรงรู้เห็นธรรมแล้วก็ทรงนำอุบายวิธีการค้นคว้าหรือการปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรมแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นท่านเหล่านี้จึงได้นามว่าสาวกะหรือสาวกแปลว่าผู้สดับคือผู้ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอบรมวิธีการต่างๆในการค้นอัดค้นทำเพื่อให้พบให้เจอไม่เหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าสัพพัญญูหรือสยามภูทรงรู้เองเห็นเองทรงค้นเองโดยลำพังพระองค์ไม่มีครูอาจารย์ใดสอนในแนวทางที่จะรู้เห็นธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์นี้ที่ว่าไปทรงศึกษาอยู่ในสำนักนั้นๆเหล่านั้นไม่ใช่เป็นวิธีการหรือแนวทางที่จะรู้เห็นธรรมประเภทนี้เมื่อพระองค์ได้ปลีกจากครูจากอาจารย์ผู้เคยให้อุบายสั่งสอนต่างๆซึ่งเห็นว่าไม่ใช่ทางแล้วจึงได้ทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์ซึ่งไม่มีใครแนะนำตักเตือนสั่งสอนเลยแม้แต่น้อยต้องตะเกียกตะกายเป็นธรรมดาเพราะทางไม่เคยเดินธรรมที่ไม่เคยรู้เคยเห็นจะให้รู้เห็นได้ง่ายอย่างไรจะให้เดินได้ด้วยความสะดวกได้อย่างไรต้องมีความยากลำบากเป็นธรรมดาของงานที่ไม่เคยทำเมื่อทรงปฏิบัติโดยถูกทางแล้วก็จะปรากฏว่าทรงรู้เห็นธรรมขึ้นมาในพระทัยที่เรียกว่าสัจจรู้โดยลำพังพระองค์เองจึงได้พระนามว่าสยามภูผู้รู้เองเห็นเองไม่เกี่ยวกับผู้หนึ่งผู้ใดมาแนะนำสั่งสอนเลยส่วนบรรดาสาวกก็ต้องเป็นพระองค์ประทานพระโอวาทอุบายวิธีการต่างๆให้รู้วิธีปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นจึงได้รู้ได้เห็นธรรมโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเมื่อได้รู้เห็นธรรมแล้วจึงทราบได้ชัดว่าธรรมมีอยู่แต่เมื่อไหร่เวลาไม่รู้ไม่เห็นก็เหมือนธรรมไม่มีพอรู้เห็นเท่านั้นก็ทราบได้ชัดเจนทราบย้อนหลังว่าธรรมนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นแต่เพียงไม่สามารถรู้เห็นเท่านั้นหรือไม่สามารถค้นพบไม่สามารถจะปฏิบัติคุยเคลียให้เห็นธรรมนั้นๆปรากฏขึ้นภายในใจเมื่อได้รับการระดับจับฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงสามารถปฏิบัติจนถึงขั้นบริสุทธิ์ที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาท่านว่าพุทธังสนังกัจฉามิก็หมายถึงท่านผู้ที่ค้นพบธรรมดวงนี้เองธรรมังสนังกัจฉามิก็หมายถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าและสาวกทรงรู้เห็นนั่นแหละสังฆังสนังกัจฉามิก็คือผู้ที่ค้นพบธรรมดวงเลิศจากการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยธรรม
สมกับธรรมมีอยู่ในโลกจิตไม่มีอยู่แบบโมฆะสำหรับคนทั้งหลายที่ไม่สามารถแต่มีอยู่ตามหลักความจริงของธรรมด้วยและรู้ผู้ปฏิบัติก็รู้เห็นความจริงแห่งธรรมนั้นประจักษ์ใจด้วยธรรมจึงไม่เพียงแต่ว่าเราจะกล่าวถึงแต่คำพูดโดยหาความจริงคือธรรมนั้นไม่ได้หรือธรรมนั้นไม่มีที่เราทั้งหลายได้อุตส่าห์บำเพ็ญคุณงามความดีทุกประเภทก็เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นเมื่อบำเพ็ญมากเข้ามากเข้าก็สามารถจะเข้าถึงธรรมนั้นได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่มีการสถานที่หรือเวลาอะไรมาเป็นอุปสรรคพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปเพียงไรก็ตามไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวกันกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่ผู้ปฏิบัติจะถึงได้รับผลหรือผู้บำเพ็ญจะถึงได้รับตามกำลังความเพียรของตนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นชาติที่สูงสุดในบรรดาสมมติที่นิยมกันจิตโฉมนุสสปฏิลาโภตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยากถ้าเราจะเทียบแล้วสัตว์ร้อยตัวตัวหนึ่งจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มันก็ยากถ้าเราเทียบแล้วย่นเข้ามาอีกความเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีความเกื้อความลำไส้ในอัตธรรมนี้ก็เป็นของยากจะให้เป็นมนุษยธรรมภายในตัวทั้งคนนี้ก็เป็นของยากมันยากทั้งนั้นถ้าพูดถึงเรื่องยากแต่ก็ไม่ยากสำหรับเราผู้มีความเพื่อความนิ่มใสมีความมุ่งมั่นต่อธรรมอยู่แล้วก็ไม่เป็นของยากมันยากสำหรับบุคคลอื่นแม้จะเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วก็ตามแต่การจะปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นของยากจิตโฉนะจิตโฉบุอะไรจิตโฉบุทธานมุปปาโทความอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านก็บอกเป็นของยากทำไมท่านจึงบอกว่าเป็นของยากเพราะคนทั้งโลกไม่สามารถจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ยากที่ตรงนี้ความสามารถอาถรรพ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้เป็นดั่งพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นไปไม่ได้จึงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้มันยากที่ตรงนี้และความอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็ทอดระยะกันนานแสนนานไม่ใช่องค์นี้ปรินิพพานไปแล้วองค์นั้นจะมาอุบัติขึ้นได้อย่างง่ายดายเช่นนั้นในระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เกิดขึ้นนั้นหรืออุบัติขึ้นนั้นท่านเรียกว่าพุทธันดรคือระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ละองค์ท่านสมมุติไว้พอเป็นขอบเขตเช่นอย่างพัทธกัปนี้มีพระพุทธเจ้ามาตรัส5พระองค์เวลานี้ก็4กับพระพุทธเจ้าเรานี้แล้วองค์ที่5ก็คือพระอริยเมตไตรนี่ในพัทธกัปนี้มีเพียง5องค์ออกจากนั้นไปแล้วก็จะเป็นศูนย์กับว่างเปล่าไปอีกนานยิ่งกว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์คือนี้มันเป็นพัฒนากรรมนี้เป็นเหมือนกับว่าจุดหนึ่งหรือย่านหนึ่งระยะหนึ่งในพัฒนากรรมนี้มีพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้ระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าที่มาจัดทะลุ5องค์เนี่ยแต่ละระหว่างนั้นท่านเรียกว่าพุทธันดร1พุทธันดร1เป็น5พระองค์ก็มี5พุทธันดร
ที่ระหว่างพระพุทธเจ้ามาจากสรุป5พระองค์พอหลังจากนี้แล้วไม่ได้เป็นพุทธันดรท่านเรียกว่าเป็นสุญญากาศว่างเปล่าจากศาสนธรรมคือผู้ที่จะรู้จะเห็นจะเอ่ยถึงเรื่องธรรมนี้ไม่มีเลยมนุษย์ก็เหมือนสัตว์มันมีความรู้สึกดีชั่วอะไรเข้ามาเกี่ยวผลเข้ามาแสงภายในจิตให้สะดุดเป็นความรู้สึกบาปบุญคุณโทษขึ้นมาเลยนี่เป็นเวลานานกว่าจะถึงกลับต่อไปแล้วมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในถ้าเราจะคิดถึงเรื่องกลับเรื่องกันนี้ตามข้อเปรียบเทียบว่านานเท่าไรกลับหนึ่งกลับหนึ่งกันหนึ่งท่านเทียบเหมือนกับมีภูเขาสูงตั้งไรต้อง400โยชน์หรือไงเราลืมๆสักหน่อย100โยชน์หรือ400โยชน์ท่านยกข้อเปรียบเทียบแล้ว100ปีทิพย์จะมีนางเทพพฤติยาเอาผ้าสำลีมาปัดกวาดภูเขาลูกนั้นเสียครั้งหนึ่ง100ปีทิพย์มาปัดกวาดเสียครั้งหนึ่งจนกระทั่งภูเขาที่สูงขนาดนั้นราบลงเหมือนหน้ากลองมองดูภูเขาไม่มีเลยเป็นดินราบไปหมดนั่นแหละท่านเรียกว่าหนึ่งกับนานนานไหมคิดดูสิไอ้ร้อยปีทิพย์นานเท่าไหร่ถึงจะมาปัดเทพธิดาถึงจะเอาผ้าสมีละเอียดอ่อนมาปัดมากวาดภูเขาลูกนั้นจะทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งจนกระทั่งภูเขาลูกนั้นราบลงไปด้วยผ้าสำลีที่ปัดกวาดแล้วเล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะคาดได้เลยว่าการเวลานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจึงไม่ควรเข้าให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจของเรามันจะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญคุณงามความดีเราย่นเข้ามาถึงระยะเวลาของเราที่ได้อุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์นี้อย่างไรที่เราจะได้คุณงามความดีเข้าบรรจุภายในจิตใจของเราให้เต็มตื้นไปด้วยความสุขความเจริญเพราะบุญกุศลนั้นๆเราควรที่จะรีบเร่งขนขวายเสียตั้งแต่ต้นมือคือบัดนี้ไอ้กับไหนกันใดนั้นเราไม่ต้องไปคิดเอากับนี้กันนี้คนคนนี้เวลานี้ชาตินี้เป็นตัวประกันในการบำเพ็ญตัวให้เป็นที่พึงพอใจความพึงพอใจนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทำความดีเท่านั้นที่เป็นความพึงพอใจไม่เจือปนด้วยสิ่งที่เป็นพิษทั้งหลายเป็นเราก็พึ่งบุญตายเราก็พึ่งบุญเป็นอยู่เราพึ่งบุญคืออะไรเรามีความหมายมั่นปั้นมือหรือมีความมุ่งมั่นต่อความสุขเท่านั้นความทุกข์เราไม่พึงปรารถนาด้วยกันความสุขก็ได้แก่บุญสุขสมความปรารถนาก็คือบุญตายแล้วก็ต้องอาศัยบุญคือพึ่งบุญหวังความสุขความเจริญมนุษย์เราเกิดมามีความหวังเต็มหัวใจด้วยกันเพราะนั้นจงพยายามสร้างสิ่งที่จะเป็นผลให้ถนอมความหวังนั้นให้เต็มกำลังความสามารถของตนที่มีชีวิตอยู่นี้สิ่งที่จะสนองความต้องการให้สมหวังก็คือบุญการสร้างบุญก็คือการทำคุณงามความดีด้วยประการต่างๆจะเป็นการรักษาศีลทานภาวนาเรียกว่าความดีทั้งนั้นรวมแล้วก็เป็นทรัพย์ภายในเราไม่เคยเห็นพบเห็นชาติไหนเราไม่เคยรู้พบรู้ชาติของเราว่าเกิดมากี่ครั้งกี่คราวก็ตาม
ให้พึงทราบในตัวของเรานี่แหละคือเป็นตัวหลักฐานพยานแห่งผู้เกิดแล้วตายเล่าเคยเป็นมาอยู่เช่นนี้หลายกับหลายกันนับไม่ถ้วนการเกิดในภพใดชาติใดกับเรื่องความสุขทุกข์นี้จะต้องมีความสัมผัสสัมพันธ์กันไปกับใจของเราผู้สร้างเหตุคือดีชั่วไว้ในตัวผลจึงเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากความสุขความทุกข์ที่จะสัมผัสสัมพันธ์อยู่ในกายในใจของเราอนาคตข้างหน้าก็คือผู้นี้ที่จะก้าวไปตายที่นี่ก็ต้องเกิดที่นั่นตายที่นั่นต้องมาเกิดที่นี่ส่วนจะเกิดดีเกิดไม่ดีสูงต่ำขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับกรรมของเราที่สร้างเอาไว้อันเป็นวิบากฝังอยู่ภายในจิตใจคำว่าวิบากคือผลแห่งกรรมนั้นไม่อยู่ที่อื่นใดนอกจากอยู่ที่ใจซึ่งเป็นตัวเหตุคือผู้สร้างเนี่ยตัวประกันภพชาติหมายเอาตัวของเราเป็นผู้เคยมาแล้วถึงต้องมาตามแถวที่ตนเคยมาเคยอยู่เคยไปนอกจากเราจะตัดเชื้อออกหมดจากใจของเราไม่มีเหลือเชื้อแห่งความเกิดนั้นไม่มีอยู่ภายในจิตใจเลยผู้นั้นเป็นผู้แน่นอนสำหรับตัวเองแม้จะปรากฏขึ้นในขณะใดก็ตามขณะนั้นแลเป็นขณะที่แน่นอนของผู้นั้นว่าหมดแล้วสิ้นปัญหาไปแล้วในเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องหมายป่าช้าที่นั่นทีนี้ซึ่งโลกทั้งหลายมีเต็มตัวอยู่ด้วยกันใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญสำคัญที่หลักธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนั้นตามกฎแห่งกิเลสอาสวะหรือกฎแห่งกรรมมีเป็นกฎตายตัวไม่มีใครที่จะลบให้สูญได้นอกจากความดีเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องชะล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายเหล่านี้ให้ออกจากจิตใจจนกระทั่งเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วเรื่องมลทินที่จะพาให้ก่อกำเนิดเกิดต่อไปอีกนั้นมันก็หมดปัญหาไปผู้ใดได้รู้ในขณะใดเวลาใดผู้นั้นก็แน่นอนในตัวเองว่าสิ้นแล้วเรื่องปัญหาในการเกิดตายบัดนี้ไม่มีอีกแล้ว ดังพระพุทธเจ้าสั่งเป็นอุทานในปฐมกาลปฐมโพธิกาลว่าอเนกชาติสร้างชาลังสั้นชาติสร้างอนิบิสร้างนาการลังกเวสั้นโตมิท่าชาติตินาปุนะการเกิดของเรานี้นับไม่ถ้วนอเนกชาเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดไม่หยุดไม่ถอยตายแล้วตายเล่าเกิดเท่าไรตายเท่านั้นตายเท่าเกิดเกิดเท่าตายมาเป็นเวลานานการเสาะแสวงหาเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่เนื่องมาจากอวิชชาซึ่งเป็นยางเหนียวอันสำคัญเราได้ชำระให้หมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วภายในจิตใจในเรื่องการเกิดกับความทุกข์ที่เคยเป็นลูกโซ่เกี่ยวเนื่องกันมานั้นได้ตัดขาดแล้วภายในจิตใจวันนี้นะต่อแต่นี้ไปเรื่องอวิชชาตัณหาที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนให้เรานั้นเป็นอันว่าสุดเอื้อมแล้วไม่มีทางที่จะทำเราให้เป็นอย่างไรตามอำนาจแห่งอวิชชาตัณหานี้อีกได้เลยท่านทรงเปล่งพระอุทานในปฐมโพธิกาลขณะจัดทะลุใหม่ๆที่กล่าวทั้งนี้ก็หมายถึงเรื่องเชื้อที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแต่พวกเราไม่ทราบเชื้อคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงทราบทั้งเชื้อทรงละทั้งเชื้อตัดขาดออกจากพระทัยได้โดยสมบูรณ์จึงได้นำธรรมอันแท้จริงที่ประจักษ์ในพระทัยนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกการบำเพ็ญคุณงามความดีเ
โลกทั้งหลายถือว่าเป็นการทำยากลำบากเพราะเป็นสิ่งที่ฝืนจิตใจเป็นธรรมดาไม่เหมือนการทำอย่างอื่นที่ทำด้วยความพอใจแม้จะยากลำบากใจก็ไม่จดจ่ออยู่กับความยากความลำบากจดจ่ออยู่ในสิ่งที่ตนต้องการแต่นั้นเสียถ้าลำบากขนาดไหนก็เหมือนไม่ลำบากเช่นเขาเล่นกีฬากันขณะที่เขาเล่นกีฬาเขาไม่ได้คิดว่างานนี้เป็นงานลำบากมากแทบล้มเทือดตายเตะขากันแข่งหักขาหักก็ยังมีหกล้มสลบเหนื่อยไปก็เยอะเขาก็ไม่เห็นว่างานนี้ลำบากทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ได้มองดูจุดตามความจริงของมันแต่มองข้ามไปโน้นเพื่อชัยชนะหรือเพื่อความรุ่นเด่นการเล่นกีฬาเหงื่อมันออกมาจากร่างกายจนจะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงร่างกายมันเป็นไรมันขนาดไหนมันรอดตายแต่ก็เป็นความสนุกสนานจิตใจมันไปทางโน้นเสียไม่ได้มาจดจ่อกับความลำบากลำบนเหล่านี้แต่เราจะเทียบถึงเรื่องการทำบุญให้ทานของเรานี้ก็ดูจะไม่ถึงขนาดนั้นพยายามทำคุณงามความดีแต่เราก็ว่ายากคือจิตมันมาจดจ่อที่ตรงนี้เสียความจดจ่อนี้มันก็เป็นอุบายวิธีของสิ่งหลอกลวงซึ่งเป็นฝ่ายต่ำอีกประเภทหนึ่งมาจีบกันทางเดินของเราให้เกิดความอิจฉาและอาใจต่อการประกอบความภาคเพียรต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนาพอจะเริ่มฝึกหัดจิตใจให้รับความสงบมันเริ่มดิ้นแล้วเราจะทำให้สงบทั้งๆที่ยังไม่ทำจิตใจมันกวดแกว่งดิ้นรนวุ่นวายไม่อยากทำมือคว้าชะลิงใส่ข้างบางชะนีไปนู่นลิงข้างบางชะนีเป็นยังไงมันเป็นสัตว์ที่ลุกลี้จิตใจมันดิ้นรนกวดแกว่งมันก็เป็นเช่นเดียวกันแล้วเกิดความมินหนาและอาใจไปเสียทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็จะทำได้ยังไงเมื่อเราฝ่าฝืนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้การทำความภาคเพียรก็ต้องฝ่าฝืนอุปสรรคความท้อถอยอ่อนแอหรือความขี้เกียจมักง่ายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องฝ่ายต่ำซึ่งเราจะต้องได้รบซึ่งเราจะต้องได้ต่อสู้เนื่องจากสิ่งที่ดีกว่านี้ยังมีเมื่อเราต่อสู้นี้ได้แล้วเราก็จะปรากฏเห็นของดีขึ้นมาภายในจิตใจถึงความฟุ้งซ่านรำคาญเป็นของดีเมื่อไหร่ไม่มีอันใดที่จะก่อกวนจิตใจของเรามากยิ่งกว่าความคิดความปรุงของใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีอะไรแบบนี้เป็นความคิดของใจคิดแล้วมันก็มาวุ่นภายในจิตใจสุดท้ายก็คือเรากวนเราโดยอาศัยเหตุอื่นเมื่อทำจิตให้สงบด้วยอัดด้วยธรรมแล้วความคิดความปรุงเหล่านี้มันก็ระงับตัวลงไปไม่มีอะไรก่อกวนจิตใจใจก็สบายนี่หลักของการภาวนาเราต้องชำระเราต้องต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองที่มันคิดวุ่นวายต่างๆตั้งจิตลงไปในจุดที่มันกำลังวุ่นวายเอาความวุ่นวายเป็นสนามรบเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณากำหนดดูจิตที่มันวุ่นวายมันวุ่นวายเรื่องอะไรมันวุ่นวายเรื่องอดีตอนาคตมันวุ่นวายกับใครดีชั่วประการใดบ้างมันเกิดขึ้นจากที่ไหนดูความคิดความปรุงของตนนั้นเพราะตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่จะเป็นผู้ก่อเหตุก่อเหตุขึ้นที่ตรงไหนความทุกข์ร้อนก็ต้องเกิดที่ตรงนั้นการพิจารณาจึงพิจารณาลงจุดที่ผู้ก่อเหตุมันคิดเรื่องอะไรให้รู้จะตั้งหน้าตั้งตาดูเรื่องของตัวเองดีกว่าที่เราจะไปดูเรื่องของคนอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มความกังวลวุ่นวายให้แก่ใจเป็นนักหนาพอเราตั้งท่าตั้งทางดูเรื่องของเราแล้วโดยลำดับมันก็เป็นความสงบขึ้นมาเพราะจิตอยู่ในวงปัจจุบันสติก็ตั้งอยู่ที่นั่นทุกข์ก็ยอมทุกข์ตายก็ยอมตายด้วยการสังเกตสอดรู้จิตใจของตัวเองที่มันคิดปรุงต่างๆอันเป็นเรื่องก่อกวนตัวเองมีอยู่โดยสม่ำเสมอเมื่อสติปัญญาได้อย่างลงไปในที่ตรงนี้แล้วมันก็สงบเงียบลงไปได้
งั้นเราถึงจะเห็นโทษของความคิดความปรุงทั้งหลายว่าเป็นตัวภัยแก่ตัวของเราเองไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะมาเป็นภัยแก่เรานอกจากความคิดที่เท่านั้นเป็นภัยต่อตัวเองแต่เราไม่ทราบเท่านั้นจึงต้องคิดต้องปรุงเรื่อยๆก่อเหตุขึ้นมาเรื่อยๆมีวิธีภาวนาให้กำหนดอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นก็เวลานี้เราตั้งใจจะรู้อะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้จึงชื่อว่านักรู้นักปฏิบัตินี่เกิดขึ้นให้รู้ชั่วเกิดขึ้นก็ให้รู้มันเกิดขึ้นโดยเรื่องอะไรก็ให้รู้เรื่องของมันอันนั้นนี่เรียกว่าสังเกตตัวเองการภาวนาคือการสังเกตตัวเองเมื่อสังเกตแล้วสังเกตเล่าสังเกตหยุดไม่ถอยหยุดไม่ต้องบอกมันจะผ่าผลรวดเต้นขนาดไหนก็ตามมันต้องหมอบเข้าสู่ความสงบจนได้เพราะอำนาจของความเพียรเป็นเครื่องบังคับถ้าเราจะปล่อยให้เลยตามเลยของใจที่มันคิดมันก็ยิ่งเพิ่มเช่นเดียวกับไฟได้เชื้อไฟมันลุกโคงๆอยู่แล้วโยนเชื้อเข้าไปจะให้ไฟดับด้วยเชื้อมันเป็นไปไม่ได้จะให้ความทุกข์ความลำบากทั้งหลายมันดับด้วยความคิดความปรุงต่างๆดังที่เคยคิดเพื่อสั่งสมความทุกข์นั้นมันเป็นไปไม่ได้นอกจากเจ้าสติปัญญาเข้าไปจับไประงับไปห้ามล้อมแห่งความคิดทั้งหลายนั้นไว้ใจก็จะมีความสงบร่มเย็นพอใจสงบร่มเย็นแล้วก็เห็นโทษของความคิดความปรุงของตนไปโดยลำดับคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็รู้เสียว่าอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีมันก็ละมันเองเพราะอันนี้เป็นภัยก็รู้แล้วเมื่อไม่ละก็เหมือนกับการสั่งสมภัยขึ้นมาการละจึงเป็นการสลัดปัดทิ้งภัยทั้งหลายไม่เข้ามาถึงตัวได้เนี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายท่านรักษาตัวท่านรักษาอย่างนั้นการอยู่ในโลกย่อมมีความสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องโลกต่างๆได้เป็นธรรมดาทั้งดีทั้งชั่วมันมีอยู่ในโลกเต็มไปหมดไปที่ไหนมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่คอยจะรับทราบเรื่องโลกทั้งหลายมันก็มีอยู่กับตัวมันติดไม่อยู่สิ่งนั้นก็มีสิ่งนี้ก็มีมันเปิดรับการอยู่ตลอดเวลานอกจากเราจะใช้สติปัญญาเป็นเครื่องกันกรองสิ่งเหล่านี้ให้ทราบชัดและเลือกเฟ้นอันนั้นที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์มันอยู่คนละฝักละฝ่ายใจเราก็สบายอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกที่วุ่นวายนั่นแหละแต่เราไม่วุ่นโลกก็เป็นโลกไปเสียเราก็เป็นเราอยู่เสียเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องกันกรองใจก็สงบเห็นประจักษ์การฝึกการทรมานตนทำไมจึงต้องฝึกต้องทรมานตนเพราะตนเรานี่มันเป็นตัวพยศจิตมันคิด108,000ประการมันจะไม่พยศอะไรพยศทำลายเจ้าของต่อความเดือดร้อนในเจ้าของก็คือใจที่เรียกว่าใจพยศการพิจารณาดูตนก็คือดูตัวพยศนั่นเองแก้ตัวพยศแก้ตัวพยศเบาลงไปเท่าไหร่เราก็เห็นคุณค่าแห่งความเพียรแห่งการแก้ของเราก็ยิ่งมีแก่ใจเอามันจนดับความพยศหมดภายในจิตนั่นถนัดแสนสบายขอให้นำแต่พิจิตรพิจารณาอย่าให้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์เต็มภูมิแล้วความเป็นมนุษย์พยายามสร้างตัวให้เต็มภูมิถึงไม่เต็มได้มากเพียงไรไม่น้อยเพียงไรก็เป็นสมบัติของเราเวลาจำเป็นเราจะต้องอาศัยอันนี้โลกทั้งโลกนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดถึงการที่มันเป็นไฟสิ่งที่เคยรื่นเริงมันเทิงว่าดีว่าดีมันก็จะกลายเป็นไฟไปในเวลาที่มันจะเป็นส่วนที่ไม่เป็นไฟก็คือความดีอันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ให้ความร่มเย็นแก่จิตใจจิตใจจะแอบแนบสนิทกับสิ่งนี้เท่านั้นนอกนั้นแนบไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทกับอะไรเป็นตัวกังวลขึ้นมาก่อความทุกข์ร้อนให้แก่ตนเรื่อยๆเมื่อสนิทเข้ากับบุญกับกุศลที่เราสร้างมาเดิมดับและขณะที่จะเป็นจะตายมีสติปัญญาพิจารณาตัวเองนี้เรียกว่าเราสร้างกุศลคือความฉลาดรอบตัวแนบสนิทกับความฉลาดนี้แล้วก็เป็นความสุขสุขะโตไปก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีเนี่ยคำว่าพึ่งบุญพึ่งอย่างนี้ถึงเหล่านั้นเราก็พึ่งแล้วไม่ได้ประมาทอยู่ในโลกแม้ตั้งแต่นกมันยังมีรวงมีรังมีที่อยู่ที่อาศัยทำไมมนุษย์เราจะต้องไม่มีบ้างจะไม่มีบ้านมีเรือนมีเครื่องนุ่งห่มใช้สอยมีอย่างเหลือก็ต้องมี
แต่เราก็แยกไว้เป็นประเภทประเภทนี่มีความจำเป็นในการนี้ระยะนี้ส่วนคุณงามความดีมีความจำเป็นในระยะนั้น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 ทราบชัดในลำดับภายในจิตใจแล้วเราก็ถือเป็นงานจำเป็นด้วยกันทั้งงานทางด้านวัตถุและงานทางศีลธรรมเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยด้วยกันตามการตามเวลาคือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอิทันันทติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงเตจนันทติลาจากโลกนี้ไปแล้วก็มีความรื่นเริงและมีความรื่นเริงในโลกทั้งสองนี่คือเครื่องหมายแห่งคนที่ไม่ประมาทแสดงอยู่กับตัวเช่นนั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแล้วที่สุด